อะไรอ่ะเรื่องที่ก่อนหน้านี้มันจะมีแบบข่าวทะแม่งทะแม่งว่าเหมือนมือมีมือที่3มาแทรกกลางระวังความสัมพันธ์ณเดชน์ยาย่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการเซซวนกันอยู่แวบนึงเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอโทษจ้ะมีภาพมาสยบข่าวลือละฟินกันพอไหมแฟนคลับ NY หลังคุณแม่แก้วสุดารัตน์ของพระเอกหนุ่มณเดชน์โพสต์ภาพน่ารักน่ารักระหว่างที่ครอบครัวของนางเอกสายแบ๊วญาญ่าอุรัสยาและครอบครัวคุกิมิยะยกทีมกันไปทานข้าวพร้อมหน้าซึ่งหนุ่มแบรี่บอกว่าเป็นการนัดทานข้าวหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานก็เท่านั้นเองค่ะงานนี้เจ้าตัวถือโอกาสชี้แจงเรื่องที่ถูกมาว่าคุณแม่โพสต์รูปเพื่อกลบกระแสณเดชน์ญาญ่าที่พักหลังดูไม่หวานเหมือนเก่าว่านานๆทีที่บ้านได้มานะครับผมแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าหลายๆคนก็คงอยากจะแบบอยากจะเจอน้องด้วยอยากจะแบบกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าได้นัดกันมาไม่ใช่การแบบมาเรียกว่ากลบกระแสอะไรไม่ใช่มันเป็นโอกาสเหมาะเจาะมากกว่านะฮะก็คงไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีให้เห็นกันบ่อยอะไรเงี้ยผมว่าก็คงเป็นตามโอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อยากให้ฟินอะไรกันก็แค่แบบกินข้าวกันปกติอะไรเงี้ยครับผม